หรือลองลุ้นเอาก็ได้นะคะเออจากหวยนี่แหละค่ะรู้สึกอันหลังในถนัดลุ้นเอาเผื่อว่าโชคจะเข้าข้างเราเราจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์แบบนั้นนะคะที่กำลังพูดเรื่องนี้เพราะว่าเดือนนี้31กรกฎาคมนะคะหวยออกนะคะเพราะว่าเขาเลื่อนจากวันที่1ขยับขึ้นมาเป็น31กรกฎาคมทีนี้หลายคนตอนนี้เริ่มหาเลขแล้วนะคะข่าวนี้ก็มีเลขเหมือนกันค่ะชวนส่องทะเบียนรถแต่เรื่องของเรื่องทะเบียนรถหรือว่ารถคันนี้เนี่ยนะมีแมวเข้าไปติดอยู่ต้องช่วยก่อนนะช่วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่องทะเบียนรถนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าแมวเนี่ยถ้าติดรถหรือว่าอะไรเงี้ยมันให้โชคใช่เขาเชื่อแบบนั้นนะคะเอาละแต่ตอนนี้ต้องหาแมวกันก่อนนะคะเออแต่แอบเห็นเลขแล้วนะคะเออหาแมวกันอยู่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะมีคนเขาบอกว่าลูกแมวเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในห้องเครื่องเขาก็เลยจอดรถอยู่ตรงตลาดนัด700ไร่ตำบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีกู้ภัยมาถึงก็ต้องรื้อกันละค่ะนี่นะจุดที่แมวหายเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นไหมขยับไปขยับมาเขาก็หวังว่าโถจะร้องเรียกเรียกเรียกแมวเรียกแมวยังไม่ออกทางนี้อย่างเงี้ยหรอมันไม่รู้เรื่องน่ะเหมือนถ้าไปเขาก็เออออกมาทางนี้นะแต่เรียกแมวกว่าเมียว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 อย่างนี้นะคะมันก็ไม่รู้ประสีประสานะแมวนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะท้ายที่สุดแล้วต้องรื้อช่วงคอนโซลรถด้านหน้าเนี่ยออกเกือบทั้งหมดเพื่อจะช่วยมันนี่มันตัวเล็กนิดเดียวอะเป็นแมวประมาณสัก2เดือนได้นะคะแล้วสีดำด้วยนี่ออกมาแล้วลูกดึงหางเลยตัวน้อยเห็นแมวก็อยากเห็นอยากเห็นทะเบียนก็อยากเห็นตอนนี้ลุ้นเนี่ยลุ้นมากๆเลยเด้อลุ้นก่อนใจเย็นๆอ้าวนี่ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้วนะคะเจ้าแมวตัวสีดำนะตัวน้อยทีเดียวนะคะเออไม่รู้มันมุดเข้าไปได้ยังไงเนาะแล้วก็แถวๆนั้นเนี่ยคือเขาเป็นอู่เป็นอู่ซ่อมรถมาความที่มันตัวเล็กตัวน้อยหาที่หลบที่ซ่อนนะคะก็ไต่ไปเรื่อยอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาช่วยสำเร็จทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของรถคือคุณวนาลีก็บอกว่าเอองั้นเราลองไปเสี่ยงโชคเลยไหมเอาทะเบียนรถกไก่ตเต่า2831ชลบุรีรถคันเกิดเหตุนั่นแหละไปเสี่ยงโชคหน่อยเพราะว่าเขาเชื่อว่าแมวตัวนี้น่าจะนำโชคนำลาภมาให้อ้าวเห็นกันเต็มๆไปเลยหายใจหายคอโล่งหน่อยจบละจบละจบแล้วค่ะแค่นี้เลยแค่นี้ใช่ไหม